วันนี้ก็มีงานทำความสะอาดนะครับแล้วก็ชิลเกาใหม่นะครับแก้ปัญหาน้ำเข้าอันนี้ตามความคิดของผมนะคือยังไงมันก็เข้าอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าอันนี้คือรถจมน้ำนะครับรถที่จมน้ำมาสังเกตดูนะตัวไดเวอร์เดย์ไลท์เนี่ยขึ้นสนิมเลยนะครับไม่ใช่แค่น้ำเข้าโคมปกติแน่นอนนะครับมีคราบดินคราบฝุ่นหมดเลยนะครับโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะทำความสะอาดนะครับไม่ได้เปลี่ยนโปรเจคเตอร์นะครับลูกค้าบอกว่ารถจมน้ำมาคือต้องทำอะไรอีกหลายอย่างครับผมนี่ตัวจานฉายอะไรก็จะเป็นพวกคราบดินนะครับเกาะอยู่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสำหรับตัวจานฉายแต่ตัวโปรเจคเตอร์นี่ชัดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวภายในโคมนะครับตัวนี้ต้องทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับถ้าไปปล่อยไว้อย่างนี้เรียบร้อยแน่ๆนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะถอดเปลือกตัวนี้ได้หรือเปล่านะไปทำความสะอาดแล้วก็น่าจะพ่นเป็นสีดำไปนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งหลังเสร็จครับผมโอเคเพื่อเห็นภาพนะครับตัวนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวไดเวอร์นะครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าพ่นเป็นสีดำไปแล้วนะครับตัวไดเวอร์เนาะเก็บสายเข้าใหม่เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดทั้งหมดเท่าที่มันทำได้นะครับแต่บางทีเนี่ยมันจะเกิดคราบฝังลึกนะครับเพราะว่าน้ำมันเข้ามาเป็นเวลานานนะครับคราบฝังลึกตัวนี้เอาออกไม่ได้นะครับอย่างเช่นบริเวณนี้เห็นไหมเนี่ยครับผมมันจะเป็นคราบน้ำคราบฝังนะครับตัวนี้ถ้าเราไปพยายามขัดมันออกก็คือโครเมียมมันจะหลุดเลยนะครับมันจะทำไม่ได้นะครับคือถ้าทำเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะก็คือขัดออกหมดเลยแล้วไปชุบโครเมียมใหม่ซึ่งตัวนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนนะครับตัวโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับทำความสะอาดไปใสๆเลยนะครับนี่แต่บางจุดเห็นไหมครับอย่างตรงเนี้ยโครเมียมมันร่อนออกไปเลยนะครับเพราะว่าน้ำนะครับถึงแม้เราจะคิดว่ามันเป็นแค่น้ำนะครับแต่น้ำที่สกปรกนะครับมันก็เป็นการกรดก่อนเหมือนกันนะครับก็ทำให้เสียหายได้นะครับโปรเจคเตอร์ล้างไปแล้วนะครับใสๆนี่นะครับทำความสะอาดไปใหม่แกะทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับผมอันนี้โครมอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้ทำเห็นไหมครับเป็นคราบขี้โคลนเลยนะครับดูโปรเจคเตอร์นะครับสภาพจานฉายสภาพตัวคุมไฟเลี้ยวนะครับทุกชิ้นคือต้องถอดหมดนะครับนะครับด้านในนี้ก็จะมีคราบน้ำนะครับอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มาทำความสะอาดเนี่ยแล้วมันยังมีน้ำที่ขังอยู่เนี่ยเราปิดโคมเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นไอน้ำเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นความชื้นอยู่ข้างในต้องถอดมาทำความสะอาดและต้องทำให้แห้งนะครับด้วยวิธีไหนก็ได้ถ้าเกิดลูกค้าบางคนทำเองนะครับก็อาจจะเป็นการตากแดดไว้ให้มันแห้งนะครับต้องแห้งสนิทนะครับแล้วเอามาประกอบนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ไดเวอร์ขึ้นสนิมนะครับตัวนี้ทำสีดำไปแล้วนะครับทำให้สีดำปิดไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นสีกันสนิมนะครับแล้วก็พวกชิ้นส่วนที่เป็นพวกบอร์ดนะครับหรือว่าไดเวอร์อะไรพวกนี้ที่มันไม่สามารถที่จะเอาไปล้างน้ำได้แล้วก็จะมีน้ำยาล้างบอร์ดนะครับผมที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับล้างทำความสะอาดไปให้เห็นไหมครับด้านในเนี่ยเป็นคราบขี้โคลนเลยนะครับนี่เห็นไหมต้องทำความสะอาดทั้งหมดนะครับนี่อันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทำอันนี้ทำแล้วครับผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ 100% นะครับมันก็จะได้สัก 80% นะครับเห็นไหมอันเนี้ยคราบน้ำฝังเห็นไหมครับโอเคเรียบร้อยครับผม 80% 1 ข้างนะครับอีก 1 ข้างเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผม